ทราบไปดีนักเรียนสันมอหกมูทุกคนน้องพวกลานมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ขาพรคนเก่าอีกแล้วเนาะอาจารย์จะมาสอนวิชาศึกษาพลเมืองพวกลานนั่นเองแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนอาจารย์ขออนุญาตพวกลานในเด้ออาจารย์บ่ได้ใส่แมสน้องพวกลานเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์บ่ได้เดินทางไปใส่เนาะอาจารย์อยู่แต่บ้านอาจารย์ก็เลยบ่ได้ใส่น้องพวกลานเนาะเอาบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะพาพวกลานมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนที่ว่าเฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮามาทวนคืนบทเรียนเก่านํากันได้เนาะพวกลานเนาะนั่นก็คือเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมนี่ล่ะเฮาต้องสร้างปฐมปัจจัยที่สําคัญอยู่จากหลังพวกลานต้องสร้างปฐมปัจจัยที่สําคัญอยู่4ด่านต้นต่อเนาะพวกลานเนาะเฮามาเบิ่งนํากันเด้อว่ามีด่านใดแน่เนาะด่านที่1นั่นก็คือด่านหยังพวกลานด่านการเมืองนั่นเองเนาะด่านที่2แม่นด่านเศรษฐกิจด่านที่3แม่นด่านวัฒนธรรมและด้านที่4แม่นด้านสังคมอันนี้แม่นการสร้างปฐมปัจจัยพื้นฐานเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมในยุคเนาะอาจารย์เชื่อว่าพวกลานจื้อได้เนาะบทเรียนที่อาจารย์ได้สอนไปแล้วในอาทิตย์แล้วเนาะบัดนี้สําหรับการทวนคืนบทเรียนเฮาก็จบไปแล้วอาจารย์จะพาพวกลานไปเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเด้อเฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่ในมื้อนี้กันเด้อเนาะพวกลานเนาะบทเรียนใหม่เฮาจะเรียนบทที่9เนาะรัฐสังคมนิยม1ต้นกําเนิดและท่าแท้ของรัฐสังคมนิยมข้อ1จํา1ความหมายของรัฐสังคมนิยมเนาะพวกลานเนาะรัฐสังคมนิยมแม่นรัฐแนวใดพวกลานรัฐสังคมนิยมนี้แม่นรัฐแบบใหม่เนาะแม่นรัฐที่บ่มีการกดขี่ขู่ขี่มีความเสมอภาคมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มส่วนมีมนุษยธรรมและทุกคนมีสิทธิ์ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างหอบหลานเนาะแม่นรัฐที่เป็นเอกภาพบ่ว่าจะแม่นทางด้านหยังพวกลานทางด้านการเมืองสังคมและแนวคิดนั่นเองเนาะอันนี้แม่นความหมายของรัฐสังคมนิยมเนาะแม่นรัฐที่บ่มีการกดขี่ขู่ขี่แม่นรัฐที่มีความเสมอภาพระหว่างยินซ้ายมีความเสมอภาพทุกชนเผ่าเนาะพวกลานเนาะแล้วก็แม่นรัฐที่มีสิทธิเสรีภาพเต็มส่วนของทุกคนอยู่ในสังคมเนาะพวกลานเอาบัดนี้อาจารย์จะพาพวกลานไปเข้าสู่ข้อต่อไปกันด้วยนะพวกลานเนาะนั่นก็คือข้อที่1จํา2ต้นกําเนิดของรัฐสังคมนิยมเนาะรัฐสังคมนิยมนี้ได้กําเนิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเกี่ยวกับพัฒนาการผลิตและมีข้อขัดแย้งระหว่างชนชั้นอยู่ในสังคมที่บ่สามารถลงรอยกันได้เนาะท่านเลนินจึงว่าบ่ว่าอยู่บนไหนเวลาไหนยามใดเนาะในภาวะวิสัยของความขัดแย้งชนชั้นบ่อาจสามารถประนีประนอมกันได้ฉะนั้นแล้วอยู่บ่นั้นจึงเกิดมีรัฐกําเนิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นต้นกําเนิดของรัฐสังคมนิยมบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะเมื่อเกิดมีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเกิดขึ้นเนาะในสังคมก็เกิดมี2ชนชั้นเช่นว่าชนชั้นที่1ก็คือชนชั้นกดขี่ขู่ขี่และชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นถือกดขี่ขู่ขี่นั่นเองเนาะบัดนี้เพิ่นยังแบ่งชนชั้นถือกดขี่ขู่ขี่นี่แบ่งออกเป็น3ประเภทตัดคือ 1. แมนรัฐเจ้าทาส 2. แมนรัฐศักดินาและรัฐที่3แมนรัฐทุนนิยมนั่นเองเนาะพวกลานจื้อให้ได้เนาะสําหรับรัฐอันของชนชั้นกดขี่ขู่ขี่นี่แมนแบ่งออกเป็น3ประเภทรัฐดังนี้เนาะที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้บัดนี้เฮามาเข้าข้อ1จํา3ท่าแท้ของรัฐสังคมนิยมเนาะท่าแท้ของรัฐสังคมนิยมนี่รวมมีอยู่4ท่าแท้ที่สําคัญเนาะ1แม่นต้องถือเอาท่าแท้ของชนชั้นกรรมกรโลดแม่นพรรคมาร์กซ์เลนินที่แท้จริงเป็นกองหน้าในการนําพาชนชั้นกรรมกรและชนชั้นผู้องค์ให้งานนั่นเอง2แม่นชนชั้นกรรมกรและพรรคเป็นผู้รักษาที่ตามการปกครองการเมืองสังคมลบล้างการกดขี่ขู่ขี่อยู่ในสังคมเนาะพวกลานเนาะและ3แม่นจัดตั้งสังคมใหม่โดยแม่นประชาชนเป็นเจ้าและมีสิทธิ์เต็มส่วนในการปกป้องรักษาและการคุ้มครองของรัฐเนาะและอันที่4อันสุดท้ายนั่นก็คือส่งเสริมกำลังแห่งสังรวมภายในศาสตร์และเป็นเจ้าพัวพันการหัวมือสากลเนาะพวกลานเนาะมาบัดนี้อาจารย์จะพาพวกลานมาเข้าสู่ข้อที่2นั่นก็คือหลักประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะ2จํา1ความสําเนึกของหลักประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะหลักประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่เนาะแม่นรัฐที่มีความเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์แม่นรัฐของคนลาวเป็นเจ้าประเทศชาติเนาะและ
เมียนรัฐที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานพันธภาพพร้อมชนชั้นกรรมกรชนชั้นชาวนานักเขียนผู้ปัญญาชนปฏิวัตินั่นเองเนาะอันนี้แม่นความสำเนือเกี่ยวกับรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเข้าสู่ต่อไปด้วยเนาะขอต่อไปด้วยต่อจากของเมื่อกี้นี้ยังอยู่ของเก่าอยู่เด้อบอกร้านเด้อประเทศลาวเฮาไล่รับการสถาปนาขึ้นในวันที่เท่าไหร่บอกร้านฮู้บ่เนาะประเทศลาวเฮานี่เนาะไล่รับการสถาปนาขึ้นในวันที่2ธันวาคมปี1975นั่นเองเนาะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นรัฐที่ได้มาจากการต่อสู้เด้อพวกองค์อาจกล้าหาญความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนลาวและแม่นรัฐของประชาชนลาวอย่างแท้จริงเนาะพวกเราเนาะอ้าบัดนี้อาจารย์พาพวกเรามาเข้าสู่ข้อ 2.2 นั่นก็คือรัฐประชาธิปไตยประชาชนแม่นรัฐแห่งกฎหมายเนาะรัฐแห่งกฎหมายแม่นการคุ้มครองทุกด้านบ่ว่าจะแม่นทั้งด้านการดำรงชีวิตด้านเศรษฐกิจเนาะด้านสังคมรวยกฎหมายการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งขององค์การจัดตั้งต่างๆเนาะองค์การจัดตั้งสังคมและพลเมืองเราทุกคนอยู่ในสังคมก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศลาวเฮานั่นเองเนาะพวกเราเนาะเอาเนาะพวกเราบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาต่อข้อที่2.3นั่นก็คือท่าแท้ของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่าแท้ของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่มีคือแนวใดพวกเราท่าแท้ของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่แม่นรัฐของประชาชนโลยประชาชนและเพื่อประชาชนเนาะอันนี้แม่นท่าแท้ของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเด้อบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปอธิบายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละข้อกันเลยเนาะพวกเราเนาะเฮามาขอเข้าข้อนึงหน่อยเนาะรัฐของประชาชนแม่นรัฐแนวไหนรัฐของประชาชนนี่เนาะพวกเราแม่นประชาชนเป็นผู้สร้างรัฐรัฐเกิดมาจากชนชั้นกรรมกรได้สร้างผู้องค์ง่ายๆโลยเกิดมาจากการใช้สิทธิ์ในการปอนบัตรเลือกตั้งเอาสมาชิกในสภาแห่งชาติเพื่อเป็นตัวแทนสิทธิ์อำนาจในแก่ตนในองค์การรัฐอันนี้แม่นรัฐของประชาชนเนาะบัดนี้เฮามาเข้าข้อที่2เข้าข้อที่2รัฐโดยประชาชนรัฐโดยประชาชนแม่นแนวใดพวกนั้นรัฐโดยประชาชนนี่แม่นประชาชนมีสิทธิ์ในการประกอบส่วนติดตามเบิ่งแง่การกวดการและการมอบสิทธิ์อำนาจการคุ้มครองต่างๆในการบริหารเนาะประชาชนมีสิทธิ์และมีหน้าที่ประกอบส่วนในการคุ้มครองของรัฐและการปรับปรุงการก่อสร้างของรัฐอย่างเข้มแข็งเนาะพวกเราเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเข้าสู่ข้อที่3หน่อยนั่นก็คือรัฐเพื่อประชาชนรัฐเพื่อประชาชนแม่นรัฐแนวไหนรัฐเพื่อประชาชนรัฐเพื่อประชาชนนี่แม่นรัฐต้องได้ถึงเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดประสงค์และเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศชาติเนาะในการรับใส่ตนเพื่อนำเอาความกินดีนุ่งอุ่นเนาะความมั่งมีผาสุกให้แก่ประชาชนทุกชนเผ่าอยู่ในประเทศลาวเฮาอันนี้แม่นรัฐเพื่อประชาชนเนาะบัดนี้อาจารย์ภาคของร้านมาเข้าสู่ข้อ 2.4 นั่นก็คือภาระบทบาทของรัฐประชาชนปฏิวัติลาวเนาะพวกเราเนาะภาระบทบาทของรัฐประชาชนประชาธิปไตยปฏิวัติลาวนี่แม่นมีอยู่2ภาระบทบาทหน้าที่คือ1ภาระบทบาทภายในและ2แม่นภาระบทบาทภายนอกเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปอธิบายแต่ละภาระบทบาทเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะคือขอกไก่ภาระบทบาทภายในภาระบทบาทภายในนี่เนาะต้องปกป้องรักษารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวป้องกันความสงบทางด้านการเมืองและความปลอดภัยของสังคม2แม่นสร้างระบบกฎหมายเพื่อหาประกันการปฏิบัติการปกป้องการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของประชาชนบรรดาเผ่าและ3แม่นปกป้องรักษาความระเบียบเรียบร้อยทางด้านกฎหมายการจัดต่างการคุ้มครองทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมในการศึกษาเนาะอันที่4ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมอย่างรอบด้านบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเข้าสู่ขอใครเนาะพวกเราภาระบทบาทภายนอกเนาะขอโทษเนาะอาจารย์พิมพ์พิษภาระบทบาทภายนอก1แม่นภาระบทบาทในการปกป้องรักษาประเทศชาติภาระบทบาทในการปกป้องรักษาประเทศชาตินี่มีอยู่4ภาระบทบาทเนาะ1แม่นการปกป้องรักษาความเป็นเอกลักษณ์อธิปไตยในพื้นแผ่นดินอันครบถ้วน2แม่นปกป้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ทั่วสังคมเนาะพื้นฐานวัฒนธรรมนั่นเอง3แม่นปกป้องรัฐประชาชนและระบอบประชาธิปไตยและอันที่4ก็คือป
ปกป้องภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ผลประโยชน์ของวงคณะยะแห่งศาลเนาะบัดนี้เฮามาเข้าสู่ข้อต่อไปภาระบทบาทในการร่วมมือสากลภาระบทบาทในการร่วมมือสากลนี้ต้องปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศด้วยสังสรรค์เนาะด้วยความสังสรรค์เชื่อมยุ่งกับสากลอย่างต่างหากและเป็นเจ้าการ2แม่เพิ่มทวีมิตรภาพในการร่วมมือกับบรรดาประเทศสังคมนิยม3แม่เปิดกว้างการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศเนาะและ4แม่โบเซ็กแซงเวียงงานภายในของกันและกันเนาะ5แม่การสนับสนุนขบวนการปลดปล่อยสัตว์และขบวนการปฏิบัติของประชาชนโดยเฉพาะแม่ส่วนสันกรรมกรและส่วนสันสาบุคคลง่ายๆเนาะ6แม่ต้านลัทธิจักรพรรดิลัทธิรามึงขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่ต้านลัทธิการจำแนกเสื้อสาและต้านนโยบายการส่วงชิ้นกำลังอาวุธเนาะและอันสุดท้ายแม่นสนับสนุนการประกอบส่วนเขาในการต่อสู้ของประชาชนเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเข้าสู่ข้อที่3นั่นก็คือความรับผิดชอบของพลเมืองในการก่อสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนเนาะพลเมืองเรานี่เนาะต้องเป็นแบบอย่างในการปลุกระดมคนกวยให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของรัฐและกฎระเบียบของรัฐ2แม่นตั้งหน้าพัฒนาตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาตินั้นให้มีความเข้มแข็ง3นั่นก็คือการตั้งหน้าเคลื่อนไหวการปรับปรุงและการบูรณาอำนาจรัฐเนาะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมและ4แม่นต้านการประพฤติที่ละเมิดกฎหมายและการสลาบางล้วง5แม่นยุคสูงสติระวังตัวในการต่อต้านกฎอุบายเล่ห์เหลี่ยมของอิทธิพลของศัตรูที่หวังทำลายประเทศชาติเนาะพวกเราเนาะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็เป็นจบเพียงเท่านี้เนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาสรุปคือเนื้อในที่สำคัญของบทเรียนของเฮาในมื้อนี้เนาะ1แม่นต้นกำเนิดได้ท่าแท้ของหลักสังคมนิยม2แม่นหลักประชาธิปไตยประชาชนราวมีคือแนวใด3แม่นท่าแท้ของหลักประชาธิปไตยประชาชนราว4แม่นภาระบทบาทเนาะของหลักประชาธิปไตยทั้งภาระบทบาทภายในและภาระบทบาทภายนอกเลขที่7เนาะแม่นความรับผิดชอบทางด้านการเมืองในการก่อสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนเนาะอันนี้แม่นการสรุปคืนของบทเรียนในบทที่เก่าของพวกเฮาเนาะอาจารย์ป่าให้พวกเราพากันไปคำถามตอบคำถามถ่ายบทและแก้บ่ฟังทันให้อาจารย์เนาะรวมทั้งหมดคำถามแม่นมีอยู่12ข้อเนาะพวกเราเนาะอาจารย์ป่าให้พวกเราพากันจดกายบทเรียนได้จงเบียกบักให้ครูอาจารย์กวนให้มันครบเด้อพวกเราเด้อพวกเราอยู่เฮือนอยู่ซ่าพวกเราต้องพากันรักษาสุขภาพบ่ให้พากันไปรอดินรอเที่ยวเด้อพวกเราเด้อได้สิ่งสําคัญเนาะพวกเราต้องพากันเฮ็ดเดียเฮือนเดียซ่าช่วยพ่อช่วยแม่เด้อพวกเราเด้ออย่าพากันดินโทรศัพท์ได้ต้องเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้แก่ตนเองเนาะพวกเราเนาะสําหรับคลิปในมื้อนี้ก็แม่นจบเพียงเท่านี้ไปเจอกันในการสอนโกโกมิดอีกเทื่อนึงเนาะพวกเราเนาะอาจารย์ขอกล่าวคําว่าขอบใจบ๊ายบาย